วัสดีตอนบายบายพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง Welcome everyone to อีสานวีซ่า Channel ที่พี่น้องเดิมเมื่อนี้จะอยู่ในครัวอีกแล้วกับหมายถึงว่าวันนี้เราจะมากินอะไรแซ่บๆกันเลยดีกว่าสิ่งที่ค่อยจะพามากินวันนี้ก็คือทาดาพี่น้องส้มตำพี่น้องจ๋าส้มตำปูไม่ใช่ส้มตำกุ้งนะพี่น้องเด้อกุ้งก็คือโพรนหรือว่าชริมนะพี่น้องเด้อส้มตำปูก็คือสไปซี่ปาปายาสลัดวิทโครนออวิทชริมนะพี่น้องนะโครนก็แปลว่ากุ้งหน่อยกุ้งใหญ่แต่ว่าชริมเนี่ยอาจจะเป็นตัวเล็กลงนะพี่น้องนะแล้วก็มีทาดาหลายท่านขอกันมาเยอะพี่น้องก็คือบักอะไรนะบักพริกพี่น้องจ๋าบักพริกมาเลยจัดเลยพี่น้องบักพริกไอโฟนต้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกันนะพี่น้องฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนๆอีสานวีซ่าทุกท่านสบายดีอยู่นะจ๊ะเนาะบ้านเฮาหอนบ่หนาวบ่ฝนตกบ่น้ออยู่ทั้งพุ่นพี่น้องจ๋าอันทรงขอความมันได้จ้ะโทรมาหาก่อยกันได้จ้ะพี่น้องจ๋า นี่ก็ไปซื้อมาก็ไม่แพงนะพี่น้องอันหนึ่งก็ประมาณน่ะก็ประมาณ20บาท30บาทก็เรียกได้ว่าได้มา2ก็คงจะกินได้แค่1อันนะพี่น้องเนาะมาเลยพี่น้องสมตําปลาแดกปลาหนุ่มๆพี่น้องนางงามเห็นข่อยตั้มแล้วก็ฟาวแลนเลยพี่น้องจ๋าอุ้ยเดี๋ยวก่อนจะขออันนั้นก่อนพี่น้องนี่ก็จะมีผักอะไรนะผักแบบผักกระถิ่นหรือว่าผักเกษตรพี่น้องแล้วก็หน่วยบักแลดิสและน้องหลายๆท่านนี่ถามมาว่าพี่เบิร์ดนี่อะไรเหรออันบักยังก็บักอันนี้เหรออันบักอะไรนะโตเมโต้น่ะมะเขือเทศหรอไม่ใช่มะเขือเทศจะได้แล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ผักอันนี้พี่น้องผักกาดฝรั่งมากินกันเลยน้องจ๋าไม่ได้จ๋าข่อยตั้มข่อยซี่มึงแซ่บๆพี่น้องรสชาติมันได้เลยพี่น้องรสชาติมันได้เหมือนบ้านเราเลยอ่ะคือมันจะมีกลิ่นของมะละกออ่ะพี่น้องแล้วก็จะมีเส้นพี่น้องเห็นปะเส้นของอะไรนะบะหมี่เผ็ดของเกาหลีพี่น้องไม่ได้จ้ะ แสบนัวผสมกับถั่วนิดนึงพี่น้องให้มันจัดได้สีสวยถั่วเอ้ยแบบนั้นก็ฝักกระเศษปกติแถวบ้านขอยอื่นมะเกษตรอีเมภาคอื่นไม่ได้จ้ะแพ้ไปชั้นนอนมะละกอเป็นก้อนกอดพี่น้องจ๋ามันใช่เลยอ่ะเด็กไอโฟนเป็นจะได้น้อยอยู่บ้านเน่าร้อนฝนตกบ่เห็นเพื่อนหลายๆท่านมาฝนตกนะพี่น้องยุนีหนาวคักพี่น้องจ๋าตั้งวันลบสองคนละเมื่อยไปแลนมาเมื่อกี้เลยเติมพลังหน่อยจังหน่อยแซ่บหลายพี่น้องกุ้งไม่ได้จ้ากุ้งพี่ไอโฟนเสียบนหน่วยใหญ่ครับมึงป้าขอกินจะได้กินตรงไหนก่อนกินลูกเล็กก่อนนะขอกินหน่วยใหญ่ก่อนดีกว่าไม่ออกมาเลยแซ่บคำภาษาอังกฤษกันไม่ใช่ว่ายินดีต้อนรับคือจะบอกว่าเวลคัมนะพี่น้องเนี่ยจึงค่อยๆบอกในต้นรายการเนาะเวลคัมทูอีสานวีซ่าว่าสำหรับพี่น้องจ้าวันนี้อยากจะฟังนิทานก่อนบอกสิบอกนิทานก่อนให้ฟังเศร้าซ้ำกินไปนั่มแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะพี่น้องก็เข้าใจว่า
ภาษาที่ข่อยว่าเนี่ยเป็นภาษาที่ฟังยากแห้งว่าซั่นเนาะก็อย่าบอกว่าภาษาที่ข่อยบอกเป็นภาษาอีสานใต้เด้อพี่น้องเด้อเล่าขอจักอาจจะแตกต่างกับทางอีสานภาคกลางหรืออีสานเหนือเพราะภาษาข่อยจะใช้มันเป็นภาษาสิโบราณพี่น้องกินกินไปไปสิมามันภาษาโบราณเพราะว่ามันเป็นภาษาที่อินฟลูเอนซ์อินฟลูเอนซ์ก็คือภาษาที่ได้รับการมีมาจากสมัยโบราณอินฟลูเอนซ์การสืบทอดมาจากภาษาขอมพี่น้องเพราะว่าภาษาคอยเนี่ยเป็นภาษาที่มันใช้มิมูคอยก็จะมีภาษาที่เขาเลี้ยงช้างนะพี่น้องบ้านคอยก็อยู่ใกล้หมู่บ้านสร้างเด้มิมูอยู่หมู่บ้านสร้างเคยไปหาอยู่เป็นภาษาที่โบราณนะพี่น้องกินมือรถอุ้ยพี่น้องแป๊บเดียวหานะที่เราเมื่อกี้มันท่านจะไปใส่อยู่ช่วงนี้ไปใส่หยาดพี่น้องอาจจะเห็บคลิปกินอาหารหลายนะจ๊ะเพราะว่าหนาวคักมันหนาวแบบแห้งไม่ใช่หนาวแบบเปียกพี่น้องจ๋าขอใช้บ่หนาวแต่ว่าอะไรนะหนาวแต่ว่าดิ้นนี่ปิ้วพี่น้องตามสนามกีฬาหญ้าเริ่มตายแล้วมันหนาวมากแล้วมันแห้งมันฝนไม่ตกแปลกเนาะถ้าเห็นจะหนาวเปียกปีนี่เลยคอยพ่วงเห็นหนาวแห้งหนาวคักอีหลีพี่น้องนั่นรอบ10ปีแจ๊บเทียบจ่ายมาด้วยกระซิบกระซาบมื้อนี้กระซิบว่าในท่านก่อนให้ฟังด้วยพี่น้องจ๋าเห็นว่ามักบอกฟังหนึ่งตลกเนาะกลับบ้านเฮ็ดงานมากเมื่อยๆพี่น้องท่านใดหลายๆท่านก็ท้อแท้มีปัญหาจังหันยังสีน้ำหนองมาเบิ่งมาคุยกับข่อยอย่างสินะเปิดยูทูบมากอยากได้ฟังเรื่องมวนบอกถึงเรื่องอันที่ท่านกล่อมที่ท่านกล่อมเรื่องว่าอันมันยังสอน โอเคมันยังสอนไม่ใช่สอนนั่นถือกันเมื่อโจรขึ้นบ้านไม่ใช่สอนเมื่อโจรจะมาขึ้นบ้านไม่ใช่สอนพี่น้องก็คือขอเดี๋ยวฟังมันจะสมัยหน่อยเนาะว่าทำไมแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าบ้านเฮือนก็เป็นหลังคามุงจางสิน่ะตอนเย็นแรงมากก็บ่มีทีวีเบิ่งพี่น้องจ๋าลำบากยายสอนนี่แล้วก็จะเป็นอันหยังก็มันแม่ไม้ลูกสองลูกกำลังเป็นสาวพี่น้องลูกกำลังเป็นสาวกับมีหนุ่มมาติดหลายพี่น้องจ้าย่ำแรกเนี่ยลองคิดภาพคำลุงเนี่ยก็จะบ่มีทีวีบ่มีไฟจุดจะตะเกียงอีกเกิงใช่ไหมพี่น้องมองแหมงมาที่นี่มือใดกับมิสเตอร์ปูปามาคุยลูกสาวพี่น้องจ๋าผู้ใดก็มาคุยเป็นลูกสาวงามเขาลือเขาซาว่าลูกสาวงามผู้บ่าวทั้งหลายก็มาอยากมาเห็นอยากมาพอสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ขึ้นจังสีได้พี่น้องสมัยเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยมันขับรถปืดพี่น้องไม่ใช่
สมัยตะกอนเนี่ยมาจีบผู้สาวในจังบ้านหาแม่หอดเพื่อนคนเดียวขึ้นเขาต้องมีอันสุภาษิตว่าหัวกระไดไม่แห้งผู้ใดลูกสาวงามมันบอกมาคุยแล้วเวลาคุยเนี่ยก็ต้องคุยไม่หดแม่นางนั่มผู้ใดพี่น้องจ๋าจะเกินสิอายจะเกินจะเนียมจะอายอะไรงี้ก็ลำบากอึดอัดพี่น้องจ๋าจะต่อยก็ไม่ได้ด้วยพี่น้องผู้บ่าวผู้ใดอยากจะต่อยกับขอแสดงความเสียใจสมัยนู่นนะพี่น้องเนาะสมัยโบราณแล้วก็บ้านเป็นหลังคามุงจ๋าพี่น้องข้างล่างก็จะไม่ควายไม่จังสันจังซี่แล้วประเทศนี้ย่ำแรงมากเลยกับผ้าเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดกับหนามเนาะเฮ็ดอยู่ได้แต่ถุนเมื่อก่อนเฮ็ดอยู่แต่ถุนเมื่อก่อนก็จะมีข้างบนพี่น้องสมัยโบราณเนาะทำพอดีจะสอนเนี่ยแล้วก็มีควายหลายพี่น้องมีวัวมีควายแล้วก็จะมีตามบ้านเราเนี่ยก็จะมีอะไรเนาะมีปลากล้วยแล้วก็มีปลูกน้ำใหม่ไว้พี่น้องต้นไผ่มั้ยแดดดิดก็ไผ่ปลูกก็ไผ่ไว้พี่น้องจ๋าว่าจะซับกินน้ำใหม่เนาะพี่น้องจ๋าสมัยตะกี้มือใดกับมิตรบูบาวซื้อขนมมาฝากยายสอนมาฝากลูกสาวคุยเสมอคนสมัยโบราณนี่กันเพิ่นกันเวลาอยู่แถวบ้านคอยดิเขาจะมีของมีอะไรกันเนาะเขาจะถือเนาะแล้วแต่ทีนี้ถ้าใครที่มีของดีพวกกูบาวนี่พี่น้องเด่นของเหมือนยังเนาะจะเด็กผู้สาวสวยๆใช่ไหมเล่นคุณเล่นอะไรกันน่ะนึกคุณใส่อะไรเนี่ยพี่น้องจะได้ผู้บ่าวจะได้เห็นผู้สาวสวยๆจะห้ามให้ผู้สาวผู้ใดห้ามให้ต้อยนะจ๊ะถ้าต้อยแล้วไปตามเลยมันบ่จักโอ้ no ว่างไหวเด้อสมัยนี้บ่มีแล้วแล้วแบบนี้คนไผมีของดีๆนี่พี่น้องยายสอนแล้วก็ต้องมีของของเรามันบ่ทุกคนทุกบ้านจะต้องมีของเพราะเสร็จทีนี้แบบของแกเนี่ยก็มีดีบักที่ผู้บ่าววงคนเนี่ยพี่น้องเพิ่นก็มีของแข็งเนาะเป็นของดีเนาะเขามาเนี่ยเขาจะมาเคาะก่อนที่จะขึ้นบ้านเขาจะล้างเท้าเนี่ยพี่น้องล้างตีนล้างตีนเสร็จก็เขาต้องเอาเท้าเนี่ยเวลาเขาเช็ดเท้าเนี่ยขออภัยด้วยจ้ะเวลาเขาเช็ดเท้าเขาจะเอาตีนเนี่ยเท้าเนี่ยกระทืบที่หัวกันไดเนี่ยหัวบันไดสมัยโบราณเนาะสามทีนั่นแสดงว่าเขามีของเนาะเขาก็สยบเขาสยบหรือว่าเขาอาจจะเป็นการบอกเจ้าที่เนี่ยพี่น้องประมาณเนี้ยของเขาดีอะไรเงี้ยเคล็ดลับน้อยๆที่มันใช้ไม่ได้แล้วล่ะสมัยโบราณนะพี่น้องแล้วไปที่นี่อ่านกันย้อนว่าผู้บ่าวกับมาหลายพี่น้องมีหดในอำเภอมากโอ้ no ย้อนว่าเรามีง่วงมีคว้ยหลายพี่น้องสมัยตะกี้กับมีโจรพี่น้องเนาะมีโจรโจรก็มาจากบ้านอื่นพี่น้องย่างขวมทงมากพี่น้องจ๋าย่างขวมทงมากอันนะเมื่อนั้นก็ฝนตกผู้บ่าวเนี่ยก็สิมาหามาคุยสาวแล้วไปนี่อันโจรก็เห็นว่าฝนตกพี่น้องก็เลยว่าสิมาลักควายยายสอนโอ้ no พอมันตกมันวิไผบ่ได้ยินเสียงหยังได้น้อยเวลาฝนตกพั่มๆสิเนาะพี่น้องก็สิมาลักขั้วเจสอนมาเนี่ย
กระลั่นมากอมแอมอมแอมจอบๆคันๆมากมันก็จะมีอันพุ่มไหม้ข้างหน้าบ้านใช่ไหมมีพุ่มไหม้นะพี่น้องเนาะมาที่นี่กันอันจอบๆคันๆมากมาเวลาเดียวกันกับพ่อใหญ่อันพ่อใหญ่อันยังนะพ่อใหญ่อันนายอำเภอพี่น้องนายอำเภอหนุ่มสุดหล่อแต่มาที่นี่บอกเจ้าคนหนึ่งกับแน่เพียงในอำเภอแบบนี้โอ้ยตายในอำเภออันเห็นกูนต้องจับไปเข้าคุกขี้ไก่แน่เลยว่าสั่นเลยจอบก้อนมาสั่นในอำเภอกับก่อนเสร็จมาคุยสาวกับไปกินเบียร์มาเยอะพี่น้องไปกินเหล้าทำไมจะก่อนบ่มีเบียร์เนาะไปดื่มมาเยอะว่างั้นเถอะไปดื่มมาเยอะจังไดพี่น้องเก็บเงี้ยววันเนี้ยอย่างโซเซแม่ไม่คุยผู้สาวเจ็บเงียวบักอันบักโจนกับหมอบอยู่ในไต่พุ่มคุกใหม่กกปีกกระดำแหมแล้วไปทีนี้พยายามเพื่อนกับไปเงียวขนมเงียวจุดเงียวหดบักโจนพี่น้องยุบอยู่ในอันใจพุ่มใหม่เนาะบอกจนกับบกาบปากในอำเภอเสร็จซับมันบ่ล่ะกับบกาบปากมาเจอนี่กับบกาบปากขันปากจะได้ปากแล้วก็จะจับเป็นเข่าคุกนะพี่น้องเนาะเพราะยันนี่กับเงี้ยวบอกท่านนี่แต่บอกท่านนี่กับอันบอกจนเนี่ยกับเซมี่อันลูกน้องให้ลูกน้องฝ่อทางญี่ปุ่นลูกน้องกันแน่บ่เห็นที่จะได้นี่ล่ะน้องเพิ่นเพิ่นว่าสิแม่นน้องโจนให้ได้บ่นี่พอดีอันในอำเภอนี่กันโอ้บ้าดุบายพี่น้องเหี่ยวได้บ่พ่อตดปูดว่าซั่นอันพวกโจนน่ะโอ้ยสามน้องเมาจนมาแน่บ่เห็นละแม่บ่ได้สังเกตมันมืดยามคืนนะพี่น้องตดปูดไปซั่นนึงพญาอำเภอพญาหน้าอำเภอแล้วก็ว่าโอ้ยมาถึงพี่ทั้งน้องเลยเนาะสูงนี่ว่าสันนะอันมาถึงพี่ทั้งน้องเนี่ยหมายถึงว่ามาถึงตัวทั้งเหนียวใช่ไหมพี่น้องปักจนอย่างเงี้ยว่าสันจนอย่างเงี้ยพี่น้องจนอย่างเงี้ยครับลูกเกิดมาจากอันลูกเกิดมาลูกเกิดมาจากอันพุ่มใหม่กกใหม่พี่น้องโอ้สวัสดีครับนายอำเภอว่าสันฮ่าเนี่ยเบอร์ตกสวัสดีครับผมมากับน้องครับว่าสันพูดน้องว่าจะบุญมึงเป็นไผ่ว่าผมเป็นโจรมึงเป็นโจรบอกว่าท่านจับแม่เอิญคนมาเอิญคนมาจับพี่น้องจับแม่โอ้ยจะอยู่ให้จับโจรสิอยู่ให้จับพี่น้องโจรมากระแลนพญาเพื่อกระแลนมาเสด็จย่าสอนกระเด้งโอ้ยเสียงหยังบุญว่าอยู่เฮือนสันว่าท่านเสียงหยังบุญว่าอยู่หน้าเฮือนสันว่าท่านมาที่นี่กันแลนพี่น้องแลนจูนกับแลนแลนหมื่นนั่นแหละพญาอำเภอกับแลนหมื่นนั่นแหละพญาอำเภอแล้วก็มาดูมาเสมอเนาะแล้วก็สิรู้ว่ามองนั้นมันเป็นกอไผ่มันมีกอไผ่แล้วเพื่อกับมันก็เลยไม่ได้พูดมันจะเลยไปทั้งคุณอยู่ให้มันจับไปเลยมึงอะไรไม่ต้องพูดเป็นยังกูจะแบนกูจะได้ไม่ต้องมึงอะไรมันเป็นก่อไผ่ทั้งนั้นมันก่อไผ่ไปเลยมึงจะได้กับไม่ได้ป่าไผ่แต่มึงออกมาไม่ได้ได้ไหมจนไม่กระยานไม่สิมาเศร้าอยู่พี่น้องมันเนอมันก็แดนทะลุก็มันก็แดนกับไม่ได้ก่อไผ่ไปยังบ้านก็เอิญก็ได้มาซอยเดียวมาซอยจับเจ้ามาทันว่ามึงเป็นบ้าที่มึงสิมาหล่อให้กูหยุดมึงสิหล่อให้กูเศร้าแลนมึงก็จับกูได้มึงอย่าแลนไปมึงอย่าแลนไปมันก็ไปจนก็แลนกูสิมาเศร้าไปสิมาเศร้าไปหนองไผ่กระหยาดนะมันบอกแลนท่านนี่เขาไม่ได้ก็ไผ่อ้าก็ไปเลยเฮ็ดจะได้มันออกไปได้ป่ะเนาะสักพักนึงชาวบ้านก็มาพี่น้องเอ้ย
ถ้าบ้านกับมาแบบนี้ก็เฮ็ดจะได้ระบาดนี่อันเดียวยินแต่เสียงบ้านอันซื้ออันถือโคมไฟสมัยโบราณเนาะถือโคมไฟมาหาโอ้ยซอยคนนี้ซอยคนนี้โอ้ยซอยคนนี้น้ำปักไว้น้ำปักก่อยไว้ท่านซอยคนนี้น้ำปักมึงเป็นยังกูบอกว่ามึงจะขับไปกับบัสเสียโอ้ยข่อยบังหัวจ้ะซอยคนนี้ซอยข่อยออกไปแน่ว่าท่านข่อยอยู่ก้างก่อไฟก่อไฟไปหน่องเวลามันหยาดมันก็แลนมันก็ดุดก็ไปได้ไปหน่องเวลาหลู่โต๊ะออกไปได้ประชันนี่สะบัดกันยากกระเดยยากสะบานพี่น้องเอ้ยกระเดยยากสะบานกันพากันมาฟันออกนะพี่น้องเนาะฟันออกฟันต้นไผ่หน่อยน้ำไผ่ออกพากันจับมาประชันนี่ oh no มันก็ย่ำขึ้นอยู่เนาะก็เลยว่าเซตจังไดล่ะสิจับไปส่งตำรวจก็จับไปจะได้จับเข้าไปอำเภอบ่มีรถใช่มั้ยตะกี้พี่น้องได้นั่งเกวียนนั่งหยังเนาะมันบ่ก็เลยมัดไว้พี่น้องฮะนายอำเภอว่ากูว่าแล้วกูบอกมึงเสื้อกูกูบอกให้มึงเสื้อกูหน่อยว่าซั่นน่ะว่าเสื้อกูหน่อยว่าอะไรนะอันแลนเป็นนั่นเขาไปนําสติดก็ภัยได้มึงเสื้อบอกมึงก็ไปย่านย่านบ่มึงย่านกูบ่บาดนี่บักจนก็บ่ปากพี่น้องก็ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดนี่จับไว้มัดแขนมัดขามันไว้จับได้แต่ผู้พี่ผู้น้องก็แล่นหนีแล้วก็เลยมัดไว้ขังบ้านยายสอนขังของงัวพี่น้องก็ได้พากันนั่งเฝ้าอันเพิ่นมื้อนั้นเพิ่นใหญ่นั่นก็จับแล้วก็เฮ็ดจังได๋บาดจักเสร็จได้แล้วก็เลยขึ้นไปคุยสาวต่อเพิ่นใหญ่นั่นเพิ่นใหญ่อำเภอบัดนี้พี่น้องบอกว่ามึงหยานกูบ่มึงหยานกูบ่อันโจรมันก็บ่หยานแล้วเนาะมันก็มือดีขึ้นดีมันก็กลับมาคือเก่าจังซี่นะแล้วบัดนี้เด็กๆไปบัดนี้พี่น้องงัวมันออกลูกฮะงัวยายสอนน่ะก็ลูกดกงัวมันออกลูกงัวมันออกลูกเฮ็ดจะได้บาดนี่เวลามันออกลูกเนี่ยมันคือสนหากินนมแม่พี่น้องจ๋าโอ้ no โจ้นน่ะก็ถูกจับมันจับมัดแขนไว้จังซี่เนาะงัวมันก็งัวมันออกลูกมันก็สนหานมแม่พี่น้องแม่มันก็กินนมแม่มันมาทีนี้มันไม่เห็นพญาโจ้นพี่น้องแม่พญาโจ้นมันก็นึกว่าแต่แม่มันก็ดั้งไปส้มไปส่วนส่วนไตระหว่างขาของพญาโจ้นพี่น้องโอ้ no พอมันใส่ได้มันก็ดึงออกดึงออกดึงออกกางเกงพญาโจ้นก็หลุดพี่น้องจ้าสมัยตะกี้ก็ก้นอ้อยยังก็ไม่ได้ใส่เนาะสรุปแล้วน้องง่วนน้อยพี่น้องโดดน้องพญาโจ้นอยู่มากคืนเธอสิเศร้าวะฉันง่อหน่อยมันดูดน้ำมันก็ไปดูดซื้อพี่น้องมันดูดมันก็จะดูดดูสิมันบอกเคยเห็นบอกง่อหน่อยมันดูดน้ำแม่มันไม่แค่จังสิทั้งเขียวทั้งซ้ำดูดอยู่มัดขึ้นวะฉันน้ำเดือดมากพ่อใหญ่เนี่ยก็นั่งเฝ้าคุยกับลูกสาวคุยสาวอยู่จนนั่นจนเศร้าไปเนาะก็เลยว่ามันแจ้งแล้วก็เลยว่าสิมาเอาพญาโจรเนี่ยไปอะไรนะไปโรงตำรวจเนี่ยพี่น้องมันกลุ่มเนี่ยไปโรงตำรวจเพื่อที่จะไปส่งตำรวจเนาะมาถามพญาโจรเอ้ามันคือไปใส่กางเกงบัตรเนี่ยมันคือมึงไปนุ่งผ้าบัตรนี่โอ้ยพ่อแอมพ่อแอมเพ้อมาเอาข่อยเนี้ยมาซอยข่อยเนี้ยภาษาเนี้ยข่อยเอิญอยู่มืดคือจะบ่ได้ยินตีกูสิมาสนใจมึงอย่างมึงบ่ย่านเนาะซั่นเนาะย่านบ่บัดนี้มึงย่านบ่ยุ่งกัดมึงตีมึงจังสิห้องควนข้างโอดโอดโอ้ยปานนั้น
ก็เห็นพญาจวนอุ้ยกางเกงคือบ่ใส่แบบเท่านี้มั้งโอ้ยข่อยบ่ได้ย่านดอกอีหยังก็ยุ่งย่านเจ้าข่อยบ่ย่านมึงย่านไผบัดนี้ข่อยย่านมั่วหน่อยข่อยย่านมั่วหน่อยมันดูจุมักคืนนะจ๊ะเออพี่น้องนี่ท่านก่อนว่าให้ได้หัวนี่พี่น้องเนาะไปที่นี่กับผ้าไปยังมีตอนสองนะพี่น้องสรุปแล้วตกพี่โจนน่ะก็ถูกจับยังเหลือบักหน่องโจนมันมีรอบสองมันมีตอนที่สองมันเล่าให้ฟังเนาะมวนมวนพี่น้องจ๋าขำขำสมัยตะกี้ก็บอกกันอยู่ตามอะไรนะตามกองไฟอะไรเงี้ยนะพี่น้องอะล่ะโอ้ยอยู่ที่15นาทีเลยพี่น้องมันแต่หม่อมม้อยมันแต่ฝอยแค่นี้กันเด้อเดี๋ยวขอจะจัดการกินให้หมดเนี่ยสำหรับใครที่ชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งปิ๊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 งเราจะเด้อคอยอัพไปจะได้เห็นก่อนมูนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ฝากกดติดตามอีสานมิซ่าช่องที่2นะพี่น้องเด้อจะเป็นสีแดงๆเป็นหน้าค่อยแล้วก็เป็นสีแดงๆกดตรงรูปนะพี่น้องจ๋าเจอกันใหม่คราวหน้านะพี่น้องเด้อยังไงก็คอยบอกอีหยังผิดไปผาดไปก็ต้องขออภัยบ่อาจจะบ่สุภาพอย่างสิน่ะก็ขออภัยได้เด้ออาจจะกินมุมมามาละนิดหน่อยก็ต้องขออภัยกินไปพูดไปก็ต้องขออภัยเด้อกลืนกันแล้วก็ถ้ากินไม่สุภาพยังไงก็ต้องขออภัยนะจ๊ะเนาะคุณเฮากะมีผิดมีผาดก็อย่าถงถืออย่าถือทรงถือสาเล็กหน่อยนะพี่น้องจ๋าอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากติดตามนะจ๊ะเนาะคิดฮอดทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะเนาะหารักษาสุขภาพไปเลยด้วยจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย